ค่ะแล้วก็จะได้เห็นภาพความประทับใจที่พี่แพทก้าวออกมาและได้เจอคุณพ่อคุณแม่ใช่ฮะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากนะครับแล้วก็ได้กอดกันเป็นกอดแรกนะฮะในรอบเป็น10กว่าปี16ปีเนาะ16ปี8เดือนเลยดีกว่านะครับถืออะไรที่มันยิ่งกว่าความฝันพี่ฝนมันเหมือนกับวันที่เราเฝ้ารอมานานมากๆอ่ะมันเป็นจริงแล้วแล้วพอเกิดขึ้นจริงมันมีความสุขมันมีความรู้สึกหลายๆอย่างมันยิ่งกว่าสิ่งที่เราจินตนาการไว้มากๆเลยฮะซาบซึ้งแล้วก็อบอุ่นใจแล้วก็มีความสุขมากแล้วมันรู้สึกโล่งไปหมดเลยรู้สึกทุกอย่างที่มันเหมือนกับโดนกดดันอยู่ในใจอะไรทุกอย่างมันทุกอย่างมันถูกปลดปล่อยมันสบายทุกอย่างเลยครับค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้2ปีผ่านมาแล้วพี่แพทยังรู้สึกปลดล็อกแล้วก็รู้สึกได้รับอิสรภาพเหมือนวันนั้นใช่ไหมผมได้รับอิสรภาพมาตลอดเวลาใจผมมันสบายมาตลอดเวลาค่ะทุกวันนี้รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกสนุกกับงานที่ทำมากะนะครับจะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาผมได้ทำงานอะไรหลากหลายมิติมากๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับงานเพลงเนาะงานเพลงก็มีหลายมิติแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เองอย่างเงี้ยครับผมได้มีโอกาสทำช่อง YouTube ตัดต่อคลิป YouTube ทำกราฟิกนะฮะไหนจะเปิดบริษัทของตัวเองมาดูมาฟังรับทำโปรดักชันอีกนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานของบริษัทมาดูมาฟังที่ผ่านมาก็ทำงานอีเวนต์อะไรต่างๆทำมิวสิกวิดีโอทำโหเยอะแยะมากมายไหนจะงานพรีเซนเตอร์อีกนะฮะแล้วก็ยังมีงานเขียนหนังสือล่าสุดงานบรรยายตามสถานศึกษาก็มาเต็มไปหมดเรียบไปหมดเรียกว่างานหลากหลายมิติมากๆเลยครับก็ชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เรื่อยๆเลยใช่ครับคือผมเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้แล้วเป็นคนที่สนุกกับการทำงานอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่ทราบครับแล้วอาจจะด้วยเรื่องของตอนที่ผมอยู่ในเรือนจำอาจจะโดนปิดเขาเรียกว่าขาดโอกาสหลายๆอย่างพอออกมาแล้วมีโอกาสเนี่ยเราก็เลยรู้สึกสนุกกับการหาความรู้ต่างๆไม่เป็นช่องทางทาง YouTube ทางออนไลน์ต่างๆที่เป็นด้านที่เราสนใจครับก็พยายามศึกษามาเรื่อยๆครับค่ะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะอย่างพี่แพทเองเราก็จะได้เห็นนะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับโอกาสของสังคมมากๆเลยนะคะคือทุกคนโอบรับแล้วก็ให้ความรักกับพี่แพทคราวนี้ฝนก็อยากจะให้พี่แพทนะคะบอกถึงประชาชนทุกคนที่เราก็อยากจะให้พี่ๆผู้ต้องขังทุกท่านออกมาแล้วก็จะได้รับโอกาสเหมือนพี่แพทบ้างอะค่ะก่อนอื่นผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับ2ปีที่ผ่านมานะที่ให้โอกาสผมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมด้วยนะฮะผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ให้โอกาสนะครับคนที่ออกมาจากด้านในด้วยเพราะผมเชื่อว่าเขาก็อยากกลับตัวเป็นคนดีอยู่แล้วนะแล้วก็อาจจะต้องช่วยให้คนในสังคมช่วยกันอุ้มชูแล้วก็ประคับประคองนะเพราะสิ่งนี้ถ้าเราช่วยกันร่วมมือกันทำเนี่ยผมว่าสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นนะแล้วก็คนเหล่านี้ในอนาคตสามารถเป็นกำลังที่สำคัญของชาติได้ผมมั่นใจอย่างนั้นครับมอบความรักนะคะแล้วก็เหมือนกับให้โอกาสใช่ครับนะแค่นี้สังคมเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ